รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยGPS สัปดาห์นี้ยังคงเดินหน้าชิมอาหารพื้นเมืองและอาหารทะเลสดๆที่เมืองดูบอฟนิกมีแบบนี้จริงเหรอขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองดูบอฟนิกจากมุมสูงแล้วบินกลับไปเที่ยวกันต่อที่กรุงเวียนนาเดินเล่นชิวๆกันที่สวนสแตทพาร์คและชมความสวยงามของพระราชวังเชิญรุนถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาโกเพกไปกันต่อได้เลยครับสำหรับนักเดินทางครับการกินเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าการมาในประเทศที่โครเอเชียเนี่ยนะต้องบอกว่าคุณต้องทำใจกับอาหารพื้นเมืองนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรแบบให้เราเลือกมากนักเนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบท้องถิ่นซึ่งมื้อนี้นี่อยากจะนำเสนอนิดนึงเพราะว่ามันแปลกคือถ้ามันไม่เด็ดก็ไม่รู้เหมือนกันนะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่าอย่างจานนี้ครับมีชื่อว่าฟิชปาเต้คือเห็นลักษณะเหมือนปั้นมาเป็นสกู๊ปคล้ายไอศกรีมใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับตับบดแต่ว่าทำจากปลาครับอย่างที่บอกฟิชปาเต้นะถามว่าเคยทานไหมไม่เคยทานยังไงไม่รู้มั่วลองกับขนมปังฮะโชคดีขนมปังนิ่มลองตักกันสักนิดนึงคล้ายๆกับกินแบบพวกบิสกิตอ่ะทากับบิสกิตเงี้ยมันอธิบายยากอ่ะอธิบายยากว่าอร่อยดีไหมจะบอกว่าอร่อยดีไหมมันมีความแบบเค็มๆแบบปลาป่นอ่ะมีเนื้อปลาแบบเหมือนปลาป่นเวลาคุณกินแบบแกงไตปลาแล้วมันจะมีปลาใช่ไหมเนื้อปลาแบบป่นๆแห้งๆอันนั้นฝักฝากนิดนึงอ่ะว่าคุ้มค่าการรอคอยจริงๆเพราะว่ารออาหารนานมากและที่สำคัญคือเขาเสิร์ฟทีละหนึ่งจานตอนนี้ผมก็เลยแบบรอมาให้ครบแล้วโชว์คุณตรงนี้ครับมาเต็มทะเลจริงกุ้งปลาหมึกปลานะครับรวมไปถึงตรงนี้ครับเป็นแบบว่ารวมเลยเป็นมิกซ์กริลมาไม่ว่าจะเป็นหอยนะครับมีปลาหมึกมีปลาเนี่ยครับเป็นซีบราสมามีกุ้งเผาโอ้ยอันนี้ทูน่านะครับไม่ใช่หมูนะครับเอาเป็นว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรเลยอะเริ่มจากของเล็กก่อนแล้วกันขออนุญาตใช้มือปลาแดดเนี้ยมันเหมือนปลาไข่อะกินได้ทั้งตัวเลยครับอร่อยอ่ะนี่ดีกว่าครับคาราเมลลี่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นไม้ตายจริงบีบมากไปเดี๋ยวจะนิ่มซะเปล่าๆ
ไม่อยากจะบรรยายว่ามันอร่อยอ่ะยิ่งถ้าคุณกินแบบชอบตรงแบบหนวดๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะว่าไม่ที่เด็ดที่เด่นจริงกุ้งอยู่อ่ะครับต้องมีการโชว์สกิลในการแกะกุ้งสักนิดนึงนี่จิ้มซีฟู้ดมาด้วยเชื่อไหมจานนี้หมดก่อนเนื้อกุ้งหวานมากคือเนื้อกุ้งมันแบบจะไม่ได้ถึงกับเนื้อแน่นๆ นะมันอาจจะมีความนิ่มนิดๆ นะครับหอมๆกับเครื่องเทศที่เขาไปอบมาใช่ป่ะแต่ว่าเนื้อหวานมากเนื้อหวานจริงไม่รู้ว่าหวานตัวเดียวหรือเปล่าเลยต้องพิสูจน์ตัวที่สองต่อไปครับจริงๆแล้วอยากแนะนำชิ้นนี้ฮะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เนื้อหมูแต่จริงๆแล้วมันคือปลาทูน่าครับเป็นปลาทูน่าแบบตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วคุณก็มาทำเป็นแบบเป็นกิลเป็นเหมือนสเต็กอะไรเงี้ยฮะเหมือนเคี้ยวหมูมากๆก็ปลาเลยนะเรามาลองแบบว่าซีบราสแบบนี้เนี่ยนี่ฮะนี่ฮะยกมาทั้งชิ้นแบบนี้มาเห็นไหมเรามาลองทานแบบเขากันอย่างนั้นนะฮะขออนุญาตนิดนึงจริงๆเขาน่ารักมากเลยอ่ะมีแบบทิชชู่เปียกมาให้แต่อยากให้เห็นว่าเขียนดูบ็อกซ์นี่เป็นไอเดียอะไรที่เก๋มากครับเนื้อปลาหวานหวานเจอแบบมะนาวเปรี้ยวๆไปอ่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กินไข่ปลาหมึกไม่เป็นน่ะอยากให้ลองจริงนะแอบเละไปนิดนึงอ่ะถ้าเป็นไข่ปลาหมึกบ้านเราแบบปิ้งๆแล้วจิ้มซีฟู้ดนั้นเนื้อแน่นๆเป็นตอนๆเด็ดมากเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างครับในกระทะนี้นี่ตัวนี้เป็นปลาทอดอ่ะจริงๆก็นี่มาคล้ายๆแบบแอบตัวใหญ่นิดนึงนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะทานได้ทั้งตัวเดี๋ยวลองดูถ้ามันใหญ่มันก็ต้องมีก้างเราหั่นนี่กันนะโอ้โหใช่เลยปลาทูชัด
ดูจากผิวที่ทอดตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันคุ้นๆนะมันเหมือนอะไร พอทานเข้าไปเท่านั้นแหละจริงๆสปีชีส์เดียวกันเลยเนี่ยคุณดูสิดูที่ผิวเหมือนไหมผิวปลาทูชัดสิ่งสุดท้ายไม่ลองไม่ได้จริงๆเจ้าหอยนี่แหวกออกมาครับตัวเล็กนิดเดียวเล็กไปป่ะต้องกินแบบไม่ค่อยสะใจเท่าหอยแมงภู่บ้านเราเห็นว่าเทสครบทุกอย่างแล้วถ้าให้คะแนนนะผมให้คะแนนคาราเมลี่อันดับหนึ่งอันดับสองคือกุ้งและที่เหลือในนี้เดี๋ยวว่ากันกว่ามุมกำแพงเยอะมากGPS GPSวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องออกเดินทางนะครับจากโครเอเชียครับบินเข้าไปที่กรุงเวียนนาครับประเทศออสเตรียแต่ว่าตอนช่วงเช้าครับวันนี้โอ้โหแดดแบบฟ้าเปิดมากๆทั้งที่พยากรณ์อากาศที่นี่เมื่อวานบอกว่าเช้านี้ฝนตกหนักมากแต่วันนี้ฟ้าเปิดพยากรณ์ที่น่าจะคล้ายๆกันไม่ค่อยตกนะครับเช้านี้เดี๋ยวผมจะพาคุณนะครับไปดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับของดูบอสนิกครับจากมุมที่สูงมากๆเดี๋ยวเราจะนั่งขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นไปกันนะฮะแท็กซี่ที่นี่สีขาวมันสะอาดดีเนาะบ้านเราหลากสีไปนิดนึงคือด้วยความที่เป็นเมืองเก่าอะนะบัสสต็อปยังไงก็ต้องแบบว่ามีอยู่ไม่เยอะห้ามจอดแบบเลี่ยล่านะต้องจอดเป็นที่ก็เลยต้องเดินไกลมาเดี๋ยวตอนนี้เลี้ยวไปอีกหนึ่งเลี้ยวถึงแล้วครับแต่ว่ามุมนี้ครับเราจะเห็นนะฮะว่าเคเบิลคาร์ที่เราจะขึ้นนะฮะจะขึ้นไปบนยอดเขาตรงทางด้านนู้นเห็นไหมนั่นแหละครับจุดหมายปลายทางถ้าให้เดานะคือจะเห็นแบบพาโนรามาแบบอย่างนี้เลยอะกว้างกว้างกว่ามุมกำแพงเยอะมากนะWe'll be right back.
โอ้โหจากมุมที่ขึ้นเคเบิลมาบอกเลยว่าสวยอะคือผมอะเคยมาดูบอบสติกเนี่ยเมืองนี้3ครั้งแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครั้งที่4ที่ได้ขึ้นเคเบิลแล้วก็มีมุมที่แบบสวยมากๆจริงอยากให้เห็นจากมุมนี้ก็ได้ครับนี่ดูสิครับตรงกำแพงเมืองที่เราไปเดินมาเมื่อวานเนี้ยเล็กทันทีเลยอะออกมาทางด้านนี้นะครับข้างๆเคเบิลเลยจุดชมวิวมันใกล้กับเคเบิลไปนิดนึงนะนี่ฮะจะมีลักษณะเป็นแบบเทอร์เรสยื่นออกมาครับเป็นกระจกใสเราเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยอะนี่เนี่ยครับมองลงไปเราก็จะเห็นนะครับกำแพงเมืองดูบอฟนิกนะฮะแล้วก็เกาะที่เราเห็นเมื่อวานมองจากมุมสูงมันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะความงดงามอีกแบบนึงแต่พอมองไปแป๊บนึงสะดุดตานิดเดียวครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันกับผมหรือเปล่าคือเสาเคเบิลกับสายเคเบิลครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันบังวิวอ่ะกำลังนึกถึงอยู่ครับว่าปกติเวลาเรานั่งพวกรถกระเช้าหรือเคเบิลแบบนี้ขึ้นไปแบบบนยอดเขาเงี้ยแล้วก็มองวิวแบบพาโนรามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนขึ้นจากด้านล่างขึ้นมาปึ้งทางด้านตรงแบบนี้แล้วก็มองลงไปเห็นเสาเคเบิลป่ะหรือว่าบางทีมันอาจจะมีแบบต้นไม้สูงแล้วมันก็บังมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่อันนี้มันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเป็นแบบผาหินโล่งๆอย่างเงี้ยครับต้นไม้เตี้ยๆมีแต่ต้นหญ้ามันก็เลยทำให้แบบเห็นเสากับสายเคเบิลบังอยู่เสียดายเนอะถ้าเขาคิดอีกนิดนึงนะผมว่าอาจจะขึ้นด้านข้างเงี้ยไม่บังวิวอ่ะขึ้นจากเขาด้านข้างมาปึ๊บแล้วก็เราก็มองตรงไปตรงนี้แบบพาโนรามาเลยไม่ต้องเห็นสายเคเบิลจะถ่ายรูปออกมาสวยมากด้านล่างครับมีอีก1จุดชมวิวซึ่งเมื่อกี้มองลงมาแล้วผมว่ามุมนี้น่าจะสวยกว่าสุดท้ายในโครเอเชียนะครับต้องบอกเลยว่าส่งท้ายกันหนีไม่พ้นนะอย่างนี้ก็ต้องมีแบบความเป็นทะเลนิดๆคาราเมลีอันนี้ของโปรดจริงๆขออนุญาตนะฮะแต่ว่าลองสั่งไก่มาดูนะว่าไก่ที่นี่เนี่ยจะอร่อยไหมนะครับเป็นไก่ทอดมาแบบว่าหนังเนี่ยบางแล้วก็กรอบมากนี่ดูหน้าตาดีทีเดียวเฮ้ยเมื่อกี้เสียงได้ยินปะคุณอาจจะไม่ได้ยินแต่แบบนี้นี่ได้ยินเสียงหนังไหมทานกับอะไรล่ะแอบโรยเกลือพริกไทยไป
ผมว่ามันเหมือนไก่ไว้เจ้าบ้านเราต้องมีแบบเค็มๆนิดนึงนะเป็นทงเป็นฝ้ายจะได้มีรสชาติครับเหมือนไก่ทอดอาม่าตอนเด็กอร่อยเลยอ่ะคาราเมลนี่แต่ร้านนี้ดูแบบทอดแบบไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ดูนุ่มๆอ่ะจริงๆนะคาราเมลเป็นสิ่งเดียวที่ผมแบบบีบมะนาวแล้วแบบพอเลยนอกนั้นนี่ผมต้องอาศัยแบบตัวช่วยนี่เสร็จดังไงอ่ะไม่ค่อยกรอบตัวแป้งมันจะต้องควรจะกรอบกว่านี้นะเหลืองๆดูจากสีก็ได้ครับตอนนี้ครับก็ได้เวลานะครับที่เราจะต้องอำลานะครับประเทศโครเอเชียต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาหลายวันที่อยู่ที่นี่เนี่ยเราได้เที่ยวตามเมืองเล็กๆเต็มไปหมดเลยแต่ละสถานที่ก็มีเอกลักษณ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันก็คิดว่านะครับประเทศเล็กๆอย่างโครเอเชียนะครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางอย่างคุณได้นะถ้าคุณเบื่อประเทศใหญ่ๆประเทศมหาอำนาจแล้วลองไปเที่ยวประเทศแบบนี้ดูบ้างรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจเหมือนกันกับผมครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางนะครับขึ้นเครื่องอีกแค่ไม่นานเลยประมาณแค่1ชั่วโมงนิดๆแค่นี้ครับจากดูบรอสนิกนะครับเข้าไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียครับความสวยงามยังรอเราอยู่นะครับตามผมมาเลยครับเมื่อมาที่นี่ครับเราต้องมาชมนะครับรูปปั้นครับของนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้นะครับก็มาถึงกรุงเวียนนากันแล้วนะครับอากาศเนี่ยเย็นกำลังแบบพอดีเลยนะแจ็คเก็ตบางๆสักตัวหนึ่งนะฮะอากาศดีๆแบบนี้ต้องมาเดินเล่นในสวนสาธารณะครับซึ่งชื่อว่าสแตดพาร์คนะครับเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองแต่ว่าการมาเดินเล่นเฉยๆก็ดูแบบว่าชิลไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาคุณไปพบกับรูปปั้นนะครับของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับที่กรุงเวียนนาแห่งนี้ครับตามเข้ามาถ้าพูดถึงดนตรีวอลซ์นะครับก็ต้องนึกถึงกรุงเวียนนาแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาที่นี่ครับเราต้องมาชมนะครับรูปปั้นครับของนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับที่เล่นเพลงวอลซ์ได้แบบว่าไพเราะมากๆนั่นก็คือท่านนี้ครับโยฮันสตาวครับ
วลาเดินในสวนสาธารณะเมืองนอกนะมันทำให้เรารู้สึกแบบสบายมากเลยอ่ะเพราะว่าอากาศด้วยมั้งครับผิดกับบ้านเราฮะทางด้านนี้ครับเป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจมากนะฮะก็คือตัวอาคารที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาคารเก่านะไม่ใช่อาคารใหม่นะครับซึ่งอาคารแห่งนี้ครับเคยจัดงานแสดงคอนเสิร์ตของโมซาแล้วก็โยฮันสตาวแล้วด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้ครับที่นี่นะครับก็ยังเล่นดนตรีนะครับของโมซาร์ทกับโยฮันสตาวอยู่ด้วยคุณก็สามารถแบบว่ามารับฟังได้นะความรู้สึกที่แบบสบายมากๆอ่ะต้องบอกว่าที่แซดพาร์คแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากนะครับของกรุงเวียนนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆปีครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีการจัดธีมในการจัดสวนตกแต่งสวนสาธารณะแห่งนี้ที่แตกต่างออกไปทุกๆปีนะฮะอย่างในปีนี้เนี่ยก็คงเป็นแบบนี้มั้งครับนะฮะก็อาจจะมีการลงดอกไม้บ้างแต่ช่วงนี้ก็เย็นๆนะดอกไม้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวมื้อนี้จะพาไปชิมอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆของเวียนนา Live of Vienna คราวนี้เราจะเป็นแบบซี่โครงหมูจริงๆแต่มันจะหน้าตาเหมือนซี่โครงหมูที่เราเดาหรือเปล่าเดี๋ยวคอยลุ้นกันฮะเดินหาตั้งนานมาถึงแล้วครับสำหรับร้านนี้เนี่ยมีคนแนะนำผมเลยนะว่ามาแล้วต้องทานต้องมาร้านนี้เลย Live of Vienna อยู่ด้านป้ายนี่เลยฮะไหนที่สุดไหนที่สุดฝรั่งเนี่ยไม่เคยเสิร์ฟเล็กๆอยู่แล้วครับมาถึงเนี้ยอากาศเย็นๆซุปอะไรไม่รู้มาลองซะหน่อยสิโหใหญ่มากนี่ฮะนี่แหละครับก็จะเป็นรสชาติดีอ่ะตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นซุปแบบซุปที่เป็นซุปข้นที่มีมันบดเนื้อหนาๆแน่นๆใช่ไหมครับเพราะว่าแล้วก็จะมีพวกแครอทสับหรืออะไรเงี้ยปรากฏไม่ใช่อันนี้มันใสกว่าเยอะมากยังคงเป็นซุปผักแต่ผมอยากบอกว่ารสชาติเหมือนซุปไก่อ่ะนะว่าผมตื่นเต้นมากเมื่อเห็นลิฟต์ตรงหน้าผมตรงนี้นะฮะนี่คือซี่โครงหมูที่แบบว่าขึ้นชื่อของกรุงเวียนนาโดยเฉพาะร้านนี้เลยครับ Live of Vienna คือเสิร์ฟมาแบบกะเอาตายเลยอ่ะคือจุกแน่ๆครับสำหรับมื้อนี้ฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทานแบบที่บ้านเรานะคืออาจจะมาประมาณสัก6แหลกสำหรับที่เล็กหรือ12แหลกที่ใหญ่แต่แหลกจะยาวๆใช่ป่ะคราวนี้เนี่ยมาเป็นท่อนสั้นๆครับนะเหมือนคุณแม่ต้มกระดูกหมูให้กินที่บ้านแต่ว่ามา3แท่งด้วยกันนี่ดูดิอยากให้เห็นว่า1ไม้บรรทัดครับยาวเกินด้วยอ่ะเอ้ยอดใจไม่ชิมไม่ได้แล้วลุยกันเลยดีกว่านี่โอ้โหจริงๆนะแอบทานยากนิดนึง
จริงๆแล้วเนี่ยเขามีซอสมาให้ด้วยนะกลืนน้ำลายแป๊บเป็นลักษณะที่เป็นซอสคล้ายๆซอสมะเขือเทศแต่ว่ามีการปรุงรสเหมือนมีพริกไทยมีมายองเนสมาให้ฮะเดี๋ยวขอลองชิมนิดนึงคล้ายๆบาร์บีคิวซอสหรือเปล่าตัวซอสเนี่ยเมื่อกี้จิ้มน้อยไปหน่อยเดี๋ยวต้องชิมอีกทีแต่ว่าอยากจะบอกถึงรสชาติแล้วก็ความนุ่มของซี่โครงหมูคือมันไม่ได้นุ่มแบบเนื้อยุ่ยๆนะแต่ว่ามันมีความนุ่มแบบเนื้อแบบคล้ายๆแบบลมควันมามันจะมีกลิ่นหอมลมควันมากลิ่นหันผ่านนิดนึงเพราะว่าเขากริลเชื่อว่าอันเนี้ยไม่ได้กิ่วไฟฟ้าแน่นอนกิ่วเตาถ่านมั่นใจมากผมว่าซอสคล้ายๆลักษณะกับบาร์บีคิวนะแล้วก็แบบผสมซอสมะเขือเทศเข้าไปซอสอร่อยอ่ะซอสอร่อยมากมาลองเทสตัวนี้ดีกว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นกับขาหมูมันจะเป็นแบบดองๆหน่อยใช่ไหมเตาข้าวว่าที่นี่ล่ะคือกระหล่ำอ่ะแล้วก็ไปดองมีกลิ่นคล้ายๆซอสขาวๆแต่มันยังดูแบบดูสดกว่าอร่อยดีแช่เลี่ยนครับมาถึงอีกหนึ่งอย่างครับไส้กรอกเวียนนาครับมีการแนะนำอันนี้ก็ไม่ค่อยมีความรู้นะแต่ปกติเราทานไส้กรอกใช่ป่ะมันจะมีแบบแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์มีเวียนนามีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงอาจจะแบบเป็นสูตรอะเนาะของแต่ละเมืองป่ะผมก็ชอบกินนะถ้าเวียนนาจะออกแบบข้างนอกกรอบๆหน่อยป่ะถ้าเป็นบ้านเราแต่อันนี้เดารสชาติไม่ถูกเลยครับชิ้นเล็กๆแต่ข้างในเนี่ยเนื้อแบบแน่นๆนะเนื้อจะแน่นๆแบบเป็นเนื้อหมูเลยอ่ะที่สำคัญคือมีกลิ่นหอมแบบลมควันอย่างเงี้ยครับสังเกตไหมครับว่าจะมีน้ำพุนี่คือสัญลักษณ์หนึ่งนะแล้วก็เป็นที่มานะครับของพระราชวังเชิญบรุนครับGPSGPS
ถึงกรุงเวียนนานะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ผมนะครับต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเลยนั่นก็คือที่พระราชวังเชิญรุนแห่งนี้ครับเพราะว่าพระราชวังแห่งนี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศออสเตรียได้เยอะมากมายครับย้อนกลับไปนะครับในอดีตนะครับราชวงศ์ฮับสบวร์กครับซึ่งยิ่งใหญ่แล้วก็ปกครองแทบจะทั่วยุโรปเลยนะคุณลองนึกภาพนะครับตามแผนที่โลกนะครับราชวงศ์ฮับสบวร์กในปกครองนะครับครองราชยาวนานกว่า640ปีนะครับดินแดนเนี่ยอาณาจักรนะอาณานิคมกว้างถึงแทบจะทั่วยุโรปนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงของราชวงศ์ครับมีผู้หญิงองค์นึงครับเรียกว่าเป็นจักรพรรดินีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับชื่อว่าพระนางมาเรียเทเรซาครับพระนางมาเรียเทเรซาได้ฉายานะครับสมญานามว่าเป็นแม่ยายยุโรปผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วแม่ยายยุโรปครับมาจากกลยุทธ์ในการทำศึกครับแต่ว่าไม่ศึกในการสู้รบแต่เป็นการใช้ความรักครับนางมาเรียเทเรซานะครับมีพระราชธิดานะครับแล้วก็พระราชโอรสนะครับรวมกันถึง16พระองค์ลองคิดดูสิว่าท่านจะต้องอุ้มท้องนะอุ้มท้องอุ้มครรภ์เนี่ยถึง16พระองค์เลยทีเดียวองค์ละ9เดือนโอ้โหสุดยอดแม่นะฮะก็คือทั้ง16พระองค์เนี่ยครับไปอภิเษกสมรสนะครับกับประเทศต่างๆนะครับรวมกันแล้วเนี่ยครับทั่วยุโรปเลยก็เลยกลายเป็นว่าท่านเนี่ยได้กลายเป็นแม่ยายนะครับของกษัตริย์นะครับรวมไปถึงราชินีของดินแดนต่างๆประเทศต่างๆโอ้โหเป็นกลยุทธ์ทำศึกที่สุดยอดมากๆจริงๆนะฮะมาพูดถึงพระราชวังเชิญรุนแห่งนี้นะครับย้อนกลับไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระนางมาเรียเทเรซาเป็นคนสร้างแต่เป็นท่านปู่ของพระนางมาเรียเทเรซาครับซึ่งสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อนนะครับไว้ออกล่าสัตว์ด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำสวนนะครับสร้างป่ามากๆนะครับก็คือปลูกป่าไว้ทำสวนไว้บริเวณด้านหลังของพระราชวังแห่งนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นด้านหลังพระราชวังสังเกตอย่างนึงไหมครับว่าพระราชวังแห่งนี้เนี่ยคล้ายๆกับพระราชวังแวร์ซายที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะแต่ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าทุกๆพระราชวังนะครับในยุโรปเนี่ยได้ต้นแบบนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชวังแวร์ซายทั้งนั้นนะฮะถามว่าสวนด้านหลังพระราชวังเชิญรุนแห่งนี้เนี่ยใหญ่ขนาดไหนต้องบอกว่าใหญ่ประมาณ100กว่าเอเคอร์เขาบอกว่าใหญ่ขนาดที่เอาเมืองมอนติคาร์โลของประเทศโมนาโกมาวางได้เลยใหญ่มากๆจริงๆครับถัดมาครับเดี๋ยวผมจะพาคุณครับไปพบกับที่มาของชื่อพระราชวังเชิญรุนทางด้านนี้ฮะมองออกไปสังเกตไหมครับว่าจะมีน้ำพุนี่คือสัญลักษณ์หนึ่งนะแล้วก็เป็นที่มานะครับของพระราชวังเชิญรุนครับเชิญแปลว่าสวยงามรุนก็คือน้ำพุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเล่ามาครับว่าที่มาก็คือในอดีตเนี่ยครับบริเวณป่าด้านหลังที่เป็นสวนเนี่ยฮะที่คุณปู่ของพระนางมาเรียเทเรซาได้สร้างไว้เนี่ยก็คือมีม้าเนี่ยครับวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ไปชนกับตอน้ำครับมีน้ำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาจากก็เลยเกิดเป็นที่มานะของชื่อพระราชวังเชิญรุนครับพระราชวังแห่งนี้นะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงแน่นอนนะครับมาถึงพระราชวังแห่งนี้เนี่ยจุดสังเกตที่สำคัญมากๆเลยนะเตะตาที่สุดคือสีครับสีของตัวพระราชวังครับเขาเรียกกันว่าสีเหลืองเชิญรุนครับก็คือสีเหลืองแบบนี้สวยมากนะถ้าพูดถึงขนาดของพระราชวังแห่งนี้นะครับก็คือมีขนาดกว่า 1,400 กว่าห้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระนางมาเรียเทเรซาหรือราชวงศ์เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาใช้กันอยู่แค่ประมาณ20ห้องเองนะด้านในเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เข้าชมอยู่ประมาณนั้นนะครับประมาณ20ห้อง
แต่ว่าถามว่าแล้วทำไมมีห้องมากมายแน่นอนครับเป็นห้องของข้าราชบริพารนะครับแล้วก็ราชวงศ์นะครับบรรดาลูกหลานต่างๆเห็นแล้วก็แอบคิดเนาะทำไมต้องมีใหญ่โตขนาดนี้บอกว่าเมื่อกี้นะครับไปเดินอยู่ข้างในพระราชวังนะครับเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเลยอ่ะคือรู้สึกถึงรายละเอียดอะครับของด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องทรงงานห้องจัดเลี้ยงนะครับข้างในพระราชวังเชิญบุญแห่งนี้นะคือภายนอกที่อาจจะดูแบบว่าแข็งแรงนะครับเป็นศิลปะแบบนิ่งๆใหญ่ๆจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมีความแบบว่างดงามมีความสวยงามมีรายละเอียดนะครับมากมายเต็มไปหมดนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นห้องจัดเลี้ยงนะจริงๆแล้วเป็นห้องจัดเลี้ยงที่ใช้เทียนจริงๆในสมัยก่อนในยุคนั้นเนี่ยนะครับพันกว่าเล่มแล้วคุณลองนึกถึงภาพนะผมแบบเดินเข้าไปแต่ละห้องแต่ละห้องแล้วผมก็พยายามแบบมโนนึกถึงว่าในช่วงเวลานั้นในยุคนั้นเนี่ยเขาทำกันยังไงแขกที่เรียกว่าได้รับเกียรติในการเชิญเข้าไปข้างในพระราชวังนะก็จะอยู่ในห้องจัดเลี้ยงแต่ถ้าแขกที่แบบว่าเหมือนกับไม่อยากต้อนรับอ่ะก็จะมีห้องพักแขกไว้อีกห้องนึงเล็กๆนะฮะแต่ก็สวยงามเช่นกันนะฮะพูดถึงห้องจัดเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่ามีเทียนจริงๆนะประมาณ1,000 กว่าเล่มแค่จะจุดเนี่ยพระราชบริพารต่างๆก็ต้องแบบว่าคุณลองนึกภาพแบบแชนโดเลียร์นะที่แบบอยู่บนแบบว่าซีลิงที่สูงมากประมาณไม่ต่ำกว่า 5-6 เมตรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบล่องมาแล้วก็จุดๆๆๆๆๆๆนะครับรวมไปถึงนะครับลายประดับตกแต่งสีทองนะครับเจอแสงเทียนแล้วก็รีเฟลกสะท้อนกระจกเนี่ยโหไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะรวมไปถึงห้องอื่นๆนะมีห้องนี้ด้วยครับที่ผมก็ประทับใจห้องนึงนะเป็นห้องที่พระนางมาเรียเทเรซาเนี่ยสร้างไว้เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้กับพระสวามีครับเขาว่ากันว่านะครับพระนางเนี่ยถึงขั้นลงแล้วก็ระบุเลยนะครับในบันทึกว่าท่านเนี่ยครองรักกันนะครับมากี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีคือลงแบบบันทึกไว้ละเอียดมากๆนะผมเลยแบบรู้สึกแบบซาบซึ้งในแบบว่าความรักของท่านมากคุณลองคิดดูสิครับว่าการที่พระนางเนี่ยมีบุตรนะครับแล้วมีธิดาเนี่ยถึง16พระองค์ด้วยกันแปลว่าความรักของพระนางเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะผู้หญิงคนหนึ่งที่จะยอมเสียสละอุ้มครรภ์นะรวมไปถึงทำงานพูดถึงการทำงานลองนึกภาพสิครับว่าพระนางเนี่ยเรียกว่านั่งหรือนอนทำงานบนเตียงเลยดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยมีห้องนึงเป็นห้องบรรทมของพระนางมาเรียเทเรซาผมว่าคล้ายๆกับพระราชวังอื่นๆนะเราเห็นแบบพระราชวังใหญ่โตขนาดนี้แต่ห้องบรรทมเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นห้องบรรทมที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เห็นถึงคือเขาเก็บไว้เลยอ่ะแบบฟีดตรงนั้นไว้เลยมีแผ่นกระจกกั้นไม่ให้เราแบบว่าสามารถแบบเดินเข้าไปหรือไปแตะไปสัมผัสข้าวของเครื่องใช้ต่างๆได้นั่นคือแบบห้องบรรทมของพระนางมาเรียเทเรซาผมว่าแบบมีรายละเอียดที่สวยงามมากๆพูดถึงรายละเอียดครับทำให้นึกถึงแบบภาพวาดรวมไปถึงภาพที่ต้องไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรภาพวาดนี่คือภาพเพนบนผ้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีภาพที่เป็นแบบถักทอด้วยที่เป็นภาพแบบภาพขนาดใหญ่มากๆคุณลองนึกถึงแบบสมัยก่อนน่ะภาพนึงจะวาดออกมาได้เนี่ยเขาบอกว่าศิลปินในยุคนั้นเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยนะแล้วก็ค่อยๆนั่งวาด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 เก็บรายละเอียดและภาพแต่ละภาพมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของในราชวงศ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสวามีรวมไปถึงพระราชธิดาพระราชโอรสต่างๆเนี่ยทุกรูปนะลองสังเกตดีถ้าเขาจะผายมือหรือชี้นิ้วไปทางพระนางมาเรียเทเรซาเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าราชวงศ์นี้ภาพนี้ผ
ู้หญิงสตรีผู้นี้คือผู้ที่ใหญ่ที่สุดแม้กระทั่งพัสวามีซึ่งเป็นกษัตริย์ก็เถอะก็ต้องชี้นิ้วไปทางพระนางมันมีการสอดแทรกรายละเอียดวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับอยู่ในภาพทุกๆภาพที่เราแบบเดินผ่านเข้ามาอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้นักเดินทางทุกๆคนเวลามาแล้วเนี่ยให้คุณนะลองใส่ใจในรายละเอียดนะตั้งใจฟังที่มักคุเทศเขาพูดจริงๆนะหรือว่าไกด์โลโก้เขาพูดนะแล้วคุณจะรู้นะแล้วก็คุณจะแบบคุณจะรู้เลยว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้แค่เป็นความรู้แต่มันมีความสนุกสนานอยู่ด้วยแล้วการเดินทางของคุณจะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นครับGPS สัปดาห์หน้าเดินช้อปปิ้งชิวๆที่ถนนคาร์เนอร์ย่านช้อปปิ้งหรูหราและโด่งดังที่สุดใจกลางกรุงเวียนนาคัดสุดยอดภาพความประทับใจกับที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวและรสชาติอาหารที่คุณไม่ควรพลาดที่ประเทศโครเอเชียเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันกับรายการ GPS ทุกวันเสาร์ 11:00 น.ทางช่อง GMM 25โอ้ยอร่อยจริงอ่ะเป็นไหมอ่ะผมเป็นคนที่เผลอกัดปากตัวเองบ่อยมากเลยหรือเรากินตะกะเลือดไหลเลยอ่ะกำลังอร่อยเลยด้วยแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะเอาว่าอมน้ำเย็นๆหน่อยอ่ะ